สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถพัฒนานะครับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอินสตอลตัว Next Orten ตัวนี้กันนะครับผมแล้วก็ทำหน้าล็อกอินนะครับพร้อมกับเขียนคอนโทรลเลอร์นิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการสตาร์ทโปรเจกต์ของเราเลยนะครับโฟลเดอร์ผมชื่อ First App นะครับผมก็เข้ามาคลิกที่ Add Date Bar ด้านบนนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า CMD นะครับจะยังไม่ได้สตาร์ทโปรเจกต์นะครับเป็นการเปิดคอมมานด์นะครับที่ผ่านของโฟลเดอร์ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาทุกท่านเปิดลิงก์ด้านล่างตามผมไปก็ได้นะครับผมแต่หลักๆผมก็จะพาเขียนเลยนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวเรากด get start นะครับผม start ตัวนี้นะครับผม new project ติดตั้งกันก่อนเลยนะครับผมติดตั้งกันก่อนนะครับทุกท่านจะพิมพ์เอาเลยก็ได้นะครับไม่ยาวนะครับผม npm install next on 10ตัวนี้นะครับเลื่อนลงมาอีกนะครับผมเขาก็จะมีการใช้งานนี่คือการล็อกอินด้วย GitHub เนาะที่เราจะใช้งานคือการล็อกอินด้วยเขาเรียกว่า credential นะครับผมหรือใบรับรองอะไรของเขานะครับผม provider อยู่ที่หัวข้อ provider นะครับผมต้องจอใหญ่นะผมดูแล้วพอ provider ย่อยลงมาปุ๊บ battle.net dropbox ล็อกอินด้วยอะไรดี Google เดี๋ยวเราไปที่มีล็อกอินไลน์ด้วยเดี๋ยวเราไปที่ credential ครับผมตัวนี้นะครับ credential ก็คือการล็อกอินด้วย username password นี่แหละนะครับผมนี่ด้วย username password ที่เราสร้างกันมานี่แหละนะครับ credential นะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทโปรเจกต์ของเราขึ้นมาเลยนะครับผมก็จะพิมพ์โค้ดเว้นวรรคใช่ไหมโอเคโค้ดเว้นวรรคจุดนะครับแล้วก็แอดตามด้วย npm run ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยดีกว่า run dev นะครับ npm run dev นะครับโอเคก็เปิดโปรเจกต์ของเราขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาสร้างหน้าล็อกอินแบบไก่กาอาร์เรย์กันก่อนนะครับเรื่องความสวยงามเดี๋ยวว่ากันทีหลังนะครับผมขอย่อไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเขาให้สร้างไฟล์ตัวนี้นะครับที่เพจ API แล้วก็ Authent เดี๋ยวเราค่อยสร้างนะครับผมเราไปทำหน้าล็อกอินไว้รอกันก่อนนิดนึงนะครับผมไปที่โฟลเดอร์ src ครับคือโฟลเดอร์ที่เก็บซอร์สโค้ดของเราทั้งหมดก็จะประกอบไปด้วยหลักๆก็คือแอปกับเพจจำง่ายๆคือแอปคือหน้าบ้านเพจคือหลังบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปสร้างไฟล์ที่หน้าบ้านกันคือโฟลเดอร์แอปนะครับเข้ามาโฟลเดอร์แอปนี่ก็คือเปรียบเสมือนหน้าแรกเป็นสมัครหน้าแรกโฟลเดอร์เพจเป็นสมัครหน้าแรกนะครับโฮมเพจเลเยอร์ก็คือเลเยอร์ของหน้าแรกนั่นแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปที่กลุ่มครับเราได้จัดกลุ่มไว้แล้วมีล็อกอินกับรีจิสเตอร์นะครับรีจิสเตอร์เรายังไม่ได้ทําเดี๋ยวเรามาทําล็อกอินกันก่อนนะครับผมที่เพจครับโอเคตั้งแต่ React ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวฝั่งเว็บเบราว์เซอร์ผลลัพธ์นะครับเรียกเขาขึ้นมาเลยนะครับ localhost /3000แล้วก็ /login ขึ้นไหม login page login page โอเคนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับที่ React นะครับผม import เข้ามาก่อนเลยนะครับ use state กับ use effect นะครับผมเอาเข้ามาเลยอ้าวแล้วเขาเตือนเขา error อะไรนี่เขา error อะไรนะครับผม use state กับ use effect form react เขาบอกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผม UI import client component โอเคเขาจะมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับของ Next.js นะครับเราจะต้องระบุบนหัวให้เขาด้วยนะครับว่าหน้านี้คือ use client ใส่คำนี้ลงไปที่หัวนะครับผมเขาก็จะหา error นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างหน้าล็อกอินการสร้างฟอร์มแบบไก่กาอาร์เรย์ก่อนเรื่องความสวยไว้หลังสุดเลยนะครับผมมาที่ Return ครับตรงนี้คือพูดกันง่ายๆก็คือโค้ด JavaScript ไม่ต้องอะไรเยอะนะครับผมข้างในก็คือ HTML บวก JavaScript โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอลบตัวนี้เลื่อนลงมานะครับดิฟไม่เอาครับผมชอบใส่แบบเราใส่แบบเบาๆเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาสร้างฟอร์มแบบไก่กานะครับผมในฟอร์มมี input type เป็น text ปิดให้เรียบร้อยนี่คือ input ที่1นะครับผม
เรื่องความสวยไว้ทีหลังเลยเนาะเดี๋ยวเราพาร์ทเดอะพาร์ทเดี๋ยวแต่งแบบแจ่มๆเลยนะครับผมโอเคอินพุตที่1นะครับไทเทคนะครับผมเนมนะครับเนมก็คือเป็นอะไรนะครับอีเมลชื่อเรากรอกล็อกอินก็คือกรอกอีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวใส่ตัวคำให้เขานิดนึงนะครับ page order ตัวนี้นะครับเป็นอีเมลจริงๆไทป์ก็ควรจะเป็นอีเมลถูกไหมครับโอ้รหัสอะไรเนาะครั้งที่แล้วลืมแล้วฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่นะครับโอเคนี่คือ input ที่1นะครับผมเดี๋ยวเรา BR คือการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับผมแล้วเราก็มา copy input แรกเลยนะครับมาว่าเปลี่ยน name ให้เรียบร้อยเป็น password ไทป์page holder ตัวนี้ก็เป็น password type ก็เป็น password ในกระดาษโอเคได้ฟอร์มล็อกอินมาแล้วนะครับผมได้ล็อกอินมาแล้วต่อไปมีต้องมีบัตทอนนะครับผมโอ้โหลืมบัตทอน submit นะครับผมโอเค type ก็เท่ากับ submit อันนี้คือเราโคดดิ้งกันนิดนึงเนาะเราพิมพ์กันนิดนึงอย่างไอ้พวกนี้ยัง HTML นะครับยัง HTML นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่ JavaScript กันแล้วนะครับผมท่านอธิเซียนนะครับไปก่อนได้เลยนะครับ EP นี้โค้ดที่เรากำลังพิมพ์อยู่นี้เคยผ่าทำเมื่อตอนเกือบจบที่นำไปประยุกต์ใช้นะครับผมเหมือนกันเลยนะครับมีแค่2ตัวแปรเดี๋ยวเราสร้างสเตทแยกก็ได้เนาะสร้างสเตทแยกก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาใช้ use state กันนะครับ use state ก็คือการสร้างตัวแปรมาเก็บข้อมูลเหมือนประกาศคอนธรรมดาประกาศตัวแปรธรรมดานี่แหละนะครับแบบนี้แหละนะครับแต่ที่เด็ดก็คือสร้างเป็น array ตัวแรกคือข้อมูลคือประกาศตัวแปรธรรมดาตัวที่2คือฟังก์ชัน set email เท่ากับ use state โอเคตรงนี้เดี๋ยวผมจะฟิกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะฟิกไปก่อนจะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกรอกบ่อยๆนะครับผมอันนี้คือตัวแรกนะครับผม2นะครับผมประกาศไว้ทำแบบนี้คือแบบในกรณีที่ตัวแปรไม่เยอะนะครับใน EP น่าจะ EP 10นะครับที่ผมพาทำแบบเก็บเป็น object นะคือสร้างแค่ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็เก็บข้อมูล4 5ข้อมูลเลยนะครับเดี๋ยวเราลองสร้างแบบธรรมดากันบ้างนะครับผมเซตพาสเวิร์ดเท่ากับ use state โอเคข้อมูลจะมาเก็บถูกอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราสร้างฟังก์ชัน handle change ปกติผมก็จะพาสร้าง handle change ก่อนแล้วก็มาเรียกใช้แต่ทีนี้เดี๋ยวเรามามีแค่2ตัวแปรเดี๋ยวเราเรียกใช้แบบข้างในกันบ้างนะครับผมก็จะพาทำตัวอย่างเยอะๆนะครับจะได้นำไปประยุกต์ใช้ได้ให้เหมาะสมกับงานนะครับผมตรงนี้เลยนะครับออนเชงเดี๋ยวเราจะเขียนเป็นปีกานะครับเป็นปีกานะครับเราจะเขียนฟังก์ชันนะครับเราก็จะเขียนเป็น arrow function นะครับผมแบบนี้นะครับผมให้ทำอะไรให้ set email เท่ากับ e จุด target จุด value นะครับผมก็คือค่าที่เราพิมพ์นี่แหละแล้วเราก็ set ให้ไปอยู่ในตัวแปร email นะครับข้างหน้าเราก็ต้องใส่ e เข้าไปด้วยนะครับผมได้เลยลองคอนโซลล็อกตรงนี้ดูครับคอนโซลล็อกอีเมลดูครับคอนโซลล็อกตัวแปรตัวนี้ดูนะครับอันนี้เราพิมพ์ที่ช่องนี้ปุ๊บเขาก็จะเข้าไปเก็บเลยนี่เขาก็จะเข้าไปเก็บอยู่ในตัวแปรนี่เลยนะครับนี่คือฟังก์ชันคู่บุญบารมีของเขานะครับเราลองมาดูที่ inspect ตัวนี้ครับกดแท็บคอนโซลครับผมกด F12 นะครับผมรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับลองพิมพ์ที่อีเมลดูนะครับนี่มาแล้วเห็นไหมครับปุ๊บปุ๊บโอเคในส่วนของพาสเวิร์ดก็ทำในลักษณะเดียวกันครับผมก็ on chain ก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนข้อมูลมีการ
พิมพ์ไปที่ textbox นี่แหละนะครับผมก็เราก็จะใช้ฟังก์ชันรับพารามิเตอร์หรือ argument หนึ่งตัว arrow function เท่ากับ set password ข้างในก็คือข้อมูลที่เราต้องการให้เขาเปลี่ยนให้เขาเก็บนั่นเองนะครับก็คือ e จุด target จุด value นะครับผมโอเคทีนี้ข้อมูลเราก็พร้อมที่จะส่งไปเช็คที่หลังบ้านแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเขียนฟังก์ชันกันหนึ่งฟังก์ชันครับเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้กดซับมิทแล้วก็ส่งข้อมูลไปคอมแพร์ว่าพาสเวิร์ดเนี่ยยูเซอร์นี้คุณมีในระบบหรือเปล่านะครับผมคอนประกาศตัว handle submit ครับเท่ากับ async อย่าลืมนะครับมีการติดต่อกับหลังบ้านนู่นนี่นั่นนะครับใส่ async หน่อยนะครับเขาจะได้ทำงานแบบรอฉันด้วยนะครับผม e นะครับรับพารามิเตอร์หนึ่งตัวคือ e คือ event นี่แหละที่เรากำลังจะทำงานกับฟอร์มตัวนี้นะครับผม arrow function กรีกาเปิด enter ลงมาวิธีการใช้งาน handle submit นะครับผมเราต้องมาเรียกใช้ที่ฟอร์มตรงนี้ถูกไหมครับโอเคตรงฟอร์มนะครับก็เมื่อ submit ก็คือ on submit นะครับผมเราก็ให้เขาทำฟังก์ชัน handle submit ลองกด submit ดูครับเขาก็จะ refresh หนึ่งครั้งถูกไหมครับต้องใส่อีเมลใส่อีเมลตึ๊ด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 เดี๋ยวต้อง handle submit นะครับเราคอนโซลอีเมลกับพาสเวิร์ดดูครับโอเคนะครับลองดูกดอุซัมมี่ครับเขาจะรีเฟซหนึ่งครับปุ๊บเขาจะรีเฟซเราไม่จำเราไม่ต้องการให้เขารีเฟซนะครับผมเพราะว่าเรามีหลายอย่างที่เราต้องดูนะครับเราก็เขียนด้านบนตรงนี้ก่อนเพื่อนเลยก็คือ e จุด pven ตัวนี้ default เขาก็จะไม่รีเฟซนะครับผมมีเมลมีพาสเวิร์ดมาถูกต้องไหมครับโอเคแต่ทีนี้เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เพราะว่าเราจะต้องเทสล็อกอินกันอีกหลายครั้งมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผม value เดี๋ยวเรามากำหนดฟิกข้อมูลให้เขาเลยนะครับฟิกข้อมูลให้เขาเลยนะครับนั่นก็คือใส่ value ที่ตัว input นะครับผม value เท่ากับ email ก็คือตัวแปรตัวนี้input ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผม value เท่ากับ password ก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะฟิกตรงนี้เลยนะครับผมขอไปดู password นิดนึงนะครับผมว่าเราพิมพ์ password อะไรถ้าไม่แน่ใจก็สมัครใหม่นะครับผมคนหนึ่งที่ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปขอไปดูใน postman นะครับขอไปดูใน postman นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกท่านตั้ง password username password ว่าอะไรนะครับผมลองดูนะครับเนื่องจากเรายังไม่ได้เขียนตัวลิสต์เนาะเดี๋ยวแวะไปเขียนกันสักหน่อยดีไหมครับสักหน่อยไหมสักหน่อยเนาะไปทบทวนของเดิมด้วยนะครับเขียนแค่คําเดียวคําเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราแวะไปหลังบ้านนิดนึงนะครับผมไปที่โฟลเดอร์ src ครับโฟลเดอร์เพจครับคือหลังบ้านเนาะ abi ครับแล้วก็ authent index ครับอันนี้คือรูทหลงทางซะแล้วนะครับผมไปที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ครับเดี๋ยวเริ่มใหม่ src แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ครับไปที่คอนโทรลเลอร์ของเขานะครับคอนโทรลเลอร์ครับแล้วก็ authent ครับเราได้เขียนการสมัครไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่การดึงข้อมูลออกมาดูยังไม่ได้ดึงเลยนะครับผมวิธีเปลี่ยนก็เปลี่ยนโมเดล product เนี่ยเป็น user ถ้าเราขี้เกียจเปลี่ยนตัวแปรก็เสร็จแล้วนะครับผมลองเซ็นดูครับข้อมูล user ก็จะออกมาแล้วเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแต่ผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อตัวแปรนิดนึงนะครับเป็น list user แล้วกันคอนโซลหรอกไม่ต้องแสดงไม่ได้ดูนะครับดูที่หน้าบ้านหรือตรงนี้เลยโอเคผมตั้งชื่ออีเมลว่าผมขอดูที่บอดี้นะครับบอดี้ไม่มีให้ดูหรออยู่ที่โพสต์พาสเวิร์ดผม5 1 2 3 4 5 6 5 6ตัวทุกท่านลองดูยูสเนมพาสเวิร์ดของตัวเองนะครับอันนี้ผมเข้ามาดูว่าผมลืมนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับโอเค
ผมได้ username password แล้วนะครับพร้อมกับเขียนลิสต์เสร็จแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าล็อกอินของเราครับผมจะฟิกตรงนี้เลย password ตัวนี้อีเมลก็ตัวนี้ผมจะเอาไว้ล็อกอินเพราะว่าเราจะต้องล็อกอินกันบ่อยมากนะครับผมอย่าไปพิมพ์เองเลยนะครับเสียเวลานะครับเสียเวลาโอเคข้อมูลก็ได้ถูกฟิกเรียบร้อยนะครับผมลองกดซับมิครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมทีนี้หน้าล็อกอินเดี๋ยวเราเอาไว้เท่านี้ก่อนเราจะไปเขียนตามการล็อกอินตามสเต็ปนี้เลยนะครับตามสเต็ปนี้เลยนะครับโอเคนะครับขออนุญาตดื่มน้ำสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับผมดูจากคู่มือนะครับเขาจะสร้างไว้ที่โฟลเดอร์เพจอ่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้ไว้นะอย่าเพิ่งลืมหน้านี้นะครับอย่าเพิ่งลืมหน้านี้นะครับเดี๋ยวเรามากลับมาต่อนะครับผมอาจจะยาวหน่อยนะครับอยากให้จบภายใน EP นี้เลยนะครับไปที่โฟลเดอร์ src ครับแล้วก็เพจครับ API auth10นะครับผมเราจะสร้างไฟล์ที่ชื่อว่าวงเล็บเหลี่ยมตัวนี้ก๊อปมาเลยก็ได้นะครับก๊อปมาเลยก็ได้นะครับเฮ้ยเข้ามายังไงหน้านี้เดี๋ยวผมเปิดทวนอีกรอบนึงนะครับผมสมมุติเรากดเข้ามาที่หน้าแรกของ MakeAuth10 นะครับผมไปตรงไหนอะ Get Start นะครับ Get Start นะครับผมเราจะ Log In นะครับผม Provider เขามีอะไรให้เราบริการบ้างเขาก็มี Log In นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราจะ Log In ด้วย Credential ก็คือ Username Password นี่แหละก็ไปตัว C นะครับ A B C นี่ตัวนี้นะครับผม Credential โอเคอยู่ที่หน้านี้อยู่ที่หน้านี้ไว้ตรงโค้ดนี้ไว้นะครับเปิดไว้ดูเปิดไว้ดูตัวอย่างนะครับ Copy ชื่อเข้ามาเลย Copy ชื่อเข้ามาเลยนะครับแล้วเรามาคลิกที่ Folder Auth10 ของเราครับ New File ขึ้นมาใหม่ครับตั้งชื่อตามนี้เลยโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแปลกใหม่สำหรับผมเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรา import credential provider ตัวนี้มาครับเอา import มันเลย credential provider ตัวนี้ทำไมเขาใส่ปีกาให้เรา MakeAuth10 provider ไม่เอาปีกานะครับไม่เอาปีกาแล้วต้องมานั่งพิมพ์เองผมเลือกอะไรผิดหรือเปล่าอ่ะโอเคโอเคตามนี้เลยนะครับ copy เลยก็ได้นะครับ copy เลยก็ได้นะครับผม credential ไม่ได้อยู่ในปีกานะครับผมแล้วก็ MakeAuth10 แล้วก็ provider แล้วก็ credential ตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับผมคือ MakeAuth10 นะครับที่เราได้ติดตั้งกันเมื่อตอนต้นคลิปนะครับผม import MakeAuth10 ตัวนี้มานะครับผมต่อไปเราจะพูดกันง่ายๆเรากำลังเขียนคอนโทรลเลอร์กันอยู่นะครับเราก็จะคือการเช็คล็อกอินนั่นแหละนะครับผมว่าเอ๊ะยูเซอร์เนมอีเมลที่คุณพิมพ์มาเนี่ยมีในระบบหรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องติดต่อกับตัวฐานข้อมูลนะครับผมก็ import connectdb ของเราเข้ามาด้วยนะครับผมก็คือตัวที่เราเอาไว้เขียน connectdb เมื่อต้นคลิปเลยนะครับผมลอกจากคอนโทรลเลอร์อื่นก็ได้นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เราเขียนนะครับผมโอเคเมื่อมีการ connect db ก็ต้องคู่กับโมเดลในการ log in เราที่เราไปแก้เมื่อกี้นี่ชื่อว่า user ก็ import user เข้ามาครับ user ไหนเนาะ user นี้เนาะนะครับเนาะแต่เปลี่ยนเป็น user ตัวนี้โอเคแต่ผ่านด้านหลังคือผ่านนี้นะครับก็คือ folder server folder model แล้วก็ user โอเคตึด connect db bkeep นะครับ password เราเข้ารหัสเรียบร้อยแล้วเราจะถอดรหัสเราก็ต้องใช้library ของเขาถอดนะครับผมก็คือ bkeep bcrypt bkeep form bkeep js เยอะแยะไปหมดแค่ import ก็หูตาแตกแล้วนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาเขียนตัวอะไรอ๋อใจคอไม่ค่อยดีโอ้ยนะครับผมเขียนฟังก์ชัน provider ตัวนี้กันนะครับผมเบื้องต้นเราก็ connect db ก่อนเลยก่อนเพื่อนเลยครับติดต่อฐานข้อมูลก่อนเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะ export เลยนะครับ export default ครับ
แล้วเราก็ใส่ next or 10เราจะเขียน next or 10กันอยู่ใช่ไหมครับปุ๊บปีกาในลักษณะนี้ครับเขาก็จะมี option นี่แหละที่เราจะเขียนปีกาตรงนี้จะเยอะมากนะครับให้เราสังเกตดีๆนะครับผมโอเคนี่คือวงเล็บแล้วก็ข้างในมีปีกาแรกนะครับผมจะ enter ลงมานะครับผมปากต่อไปก็คือ provider ตามนี่เลยก็เปรียบเสมือนคีย์ตัวแรก provider ข้างหลังคือ value ถูกไหมครับนี่คือคีย์นี่คือ value นะครับ value เขาก็จะมีทีเด็ดคือเป็นแบบในลักษณะของ array นี่วงเล็บ array อันแรกนะครับพยายามตามค่อยๆไปทีละวงเล็บนะครับแล้วจะไม่งงผมจะ enter นะครับผมปากข้างในก็มี credential provider โอเค credential provider เขาเป็นเปรียบเสมือนเป็นฟังก์ชันนะครับผมเปรียบเสมือนเป็นฟังก์ชันเขาก็ปีกาแบบนี้ credential provider วงเล็บนะครับแล้วก็ปีกาข้างในผมจะ enter ลงมานะครับปากเป็นฟังก์ชันอีก async authorize นี่ตัวนี้นะครับ authorize คือเราจะยืนยันตัวตนแล้วเราจะ authorize ต้องเป็นฟังก์ชันของเขานะครับ async ใจคอไม่ค่อยดีใจคอไม่ค่อยดี authorize credential ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ authorize ปึ๊บแล้วเขาต้องการ credential กับ request ใส่ให้เขาตามนี่เลยตามนี่เลยนะครับผม credential กับ request ปีกาเปิด enter ลงมาครับใจคอไม่ค่อยดีเห็นขีดเส้นใต้แดงๆแล้วใจคอไม่ค่อยดีตอนนี้วงเล็บเราเยอะมากถูกไหมฮะค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวเขาจะมีอันนี้แค่ตัวแรกนะครับนี่แค่ตัวแรกดูวงเล็บนะครับเรามาคลิกตรงนี้เขาปิดตรงนี้ต่อไปเราก็ปิ๊บอันนี้เดี๋ยวอันนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาตัวแรกก่อนเอา credential ก่อนนะครับผมเราจะต้องการอะไรครับหน้าบ้านที่เราเขียนกันเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเขาจะส่งอีเมลกับพาสเวิร์ดมาถูกไหมครับเราประกาศตัวแปรมารับครับเราจะได้เรียกใช้ง่ายๆหนึ่งคืออีเมล2คือพาสเวิร์ดจากไหนครับผมจาก credential นี่จากตัวนี้นะครับผมโอเคคือส่งมาได้ยังไงลองคอนโซลหลอกดูครับผมอีเมลครับกับพาสเวิร์ดครับได้ไหมเนาะแล้วจะส่งมาจะเรียกใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราลัดขั้นตอนไปเรียกลองเรียกใช้กันดูนะครับว่าจะสามารถเรียกใช้ได้หรือเปล่านะครับทุกท่านยังจำตัวนี้ได้เนาะนี่คือตัวใหญ่นะครับผมวงเล็บปีกาแรกเขาก็จะคือคีย์นี่คือ value ถูกไหมครับนี่คือคีย์ตัวแรกนะครับลองเรามาคลิกที่วงเล็บตรงนี้ครับเขาปิดตรงไหนครับปิดตรงนี้นี่คือเราต่อไปเราจะเริ่มตัวที่2ตัวแรกยังไม่เสร็จหรอกนะครับแต่เราจะเป็นรัดตัวที่2นิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะลองเทสเรียกใช้งานเขานะครับหน้าล็อกอินเราชื่อหน้าล็อกอินเราก็คือเพจนี่เขามีเป็น property ให้อยู่แล้วนะครับผมนี่แสดงว่าถูกนะครับนี่แสดงว่าถูกนะครับผมถ้าเข้าขึ้นแนะนำแสดงว่าถูกเพจเราก็คือปีกานะครับผม enter นะครับ sign in ครับเขามี property ให้อีกนะครับแล้วก็คือเราจะล็อกอินนะครับผมหน้าล็อกอินเราคือ slash login ถูกไหมครับผมขอดูนิดนึงนะครับเพื่อความชัวร์อ่ะคือ slash login โอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเรียกใช้ฟังก์ชัน next or 10กันดูครับตรงนี้อย่าเพิ่งลืมนะครับตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับเรายังไม่ได้เช็คอะไรเลยเราแค่คอนโซลหรอกอีเมลพาสเวิร์ดดูนะครับค่อยๆไปทีละตอนทีละตัวแปรนะครับแล้วเราจะรู้ถึงที่ไปที่มาไล่ข้อมูลนะครับเวลาเรามีเออร์เรอร์เราจะไล่เช็คนะครับว่าเป็นหล่นหายที่ตรงไหนนะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูคอนโซลตัวนี้กันปึ๊บเปิดคอมมานด์ขึ้นมาครับคอมมานด์ไหนนะโอเคเอาลองดูใจคอไม่ค่อยดีกดซับมิทครับนิ่งเปี้ยเลยคืออะไรเดี๋ยวผมลองรีเฟรชดูเนาะนิ่งเปี้ยเลยโอเคก
ก็ยังไม่ได้เรียกใช้เขาโอ้ยตายแล้วเขียนอยู่นะครับนี่เราเขียนเสร็จแต่ไม่ได้เรียกใช้เรียกว่าไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์อ้าวเรียกใช้ยังไงเรียกใช้ยังไงกลับไปที่หน้าล็อกอินครับเราจะเรียกใช้ sign in โอเคไปที่หน้าล็อกอินครับ import เข้ามาด้านบนนะครับด้านบนนะครับด้านบนเดี๋ยวเรา import เข้ามาก่อนนะครับ import อะไรนะครับนั่นก็คือ sign in sign sign จากไหนครับผมถ้ายังไม่ได้ใส่ sign in นี้เขาก็ไม่ขึ้นแนะนำผมเนาะอ่ะโอเคใส่ในปีกาในปีกาด้วยนะครับผม sign แล้วก็ in ตัวใหญ่จากไหนครับผมจาก next or ten import sign in นะครับจาก next or ten มาไหมครับใจคอไม่ค่อยดีใจคอไม่ค่อยดีนะครับผม runtime reading อะไรนี้อะไรนี้นะครับ next or ten slash react ด้วยนี่โอเคโอเคใจคอไม่ค่อยดีลองรีเฟรชอีกรอบเพื่อความชัวร์ next or ten slash react ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเรียกใช้กันนะครับผมที่ submit หลังจากที่เรากด submit ผมขอลบคอนโซลตัวนี้ไปนะครับผมเรา import เข้ามาแล้วนะครับเราจะเรียกใช้เขาหลังจากที่เรากด submit นะครับผมเรามาทายกันก่อนนะครับผมยังจำได้ไหมครับกับ cat ก็มี error ตรงนี้ก็คือ error ถูกไหมครับตรงนี้ก็คือโค้ดดักเออเรื่องกันนิดนึงนะครับผมคิดว่าไม่รอดนะครับผมจะต้องดักไว้ก่อนนะครับผมไม่น่ารอดนะครับผมเออเรื่องเราก็คอนโซลเออเรื่องเอาไว้ดูคนเดียวเอาไว้ดูคนเดียวนะครับผมในไทยนะครับเดี๋ยวเราประกาศตัวแปรมาตัวแปรหนึ่งนะครับมาใช้ sign in นะครับผมก็ประกาศตัวแปรมาว่า result เท่ากับ await อันนี้มี async เนาะโอเค await นะครับ sign in พารามิเตอร์ตัวแรก provider ของเราเราล็อกอินแบบไหนครับแบบ credential นะครับเราก็ใส่ credential ลงไปนะครับผมตัวที่สองครับก็คือข้อมูลข้อมูลของเราก็จะประกอบไปด้วยอีเมลกับพาสเวิร์ดลองคอนโซลล็อกรีซอสด้านล่างดูครับแล้วจริงๆเขามีตัวอีกนะครับแต่เดี๋ยวเราใส่แค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วเราลองคอนโซลล็อกด้านล่างดูนะครับลองกดซ็อกล็อกอินอีกรอบนึงครับอะไรแบบอะไรแบบ add ตาม add admin 555ก็คือที่เราแสดงกันตรงคอนโซลล็อกนี้ถูกไหมครับใช่ไหมเนาะใช่เลยนะครับผมใช่เลยต้องใช่เลยนะครับทีนี้เขารีเฟรชเฮ้ยทำไมต้องรีเฟรชด้วยอยากจะดูแบบนิ่งๆไม่ต้องมาปึ๊บ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 มานั่งส่องนะครับผมเราก็ใส่ที่หน้าล็อกอินตรงนี้ครับเขาจะมีทีเด็ดอีกอันหนึ่งนะครับผมนั่นคือ redirect property redirect เราก็ใส่เป็น true เฮ้ย redirect true ก็ไปสิก็เป็น false นะครับผมกดครับเห็นไหมฮะกดรีเฟรชครับกดซ้ำครับนี่คือรีซอสนี่คือรีซอสที่เราได้จากการล็อกอินคีเดนเชียลของเราตัวนี้นะครับผมส่วนหลังบ้านเขาก็คอนโซลล็อกแสดงตอนนี้ข้อมูล username กับ password อีเมลกับ password เราเนี่ยนะครับผมมาถึงที่ next or ten เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาเขียนเช็คกันนิดนึงครับผมว่าอีเมลนี้มีในระบบหรือเปล่าพาสเวิร์ดถูกต้องหรือเปล่านะครับผมจัดเลยนะครับผมเริ่มจากการเช็คตัว user นะครับผมว่ามีหรือเปล่านะครับคอนโซลของผมโลดดิ้งไปนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ next or ten แล้วเรามาสานต่อตรงนี้กันนะครับผมโอเคเริ่มจากการเช็คครับประกาศตัวแปรว่า
user นะครับผมเท่ากับ await save in it user ก็คือตัวแปรโมเดลของเราถูกไหมครับเราจะเข้าไปค้นหาที่เราไปแก้ลิสต์กันเมื่อกี้นี้นะครับผมลิสต์เขาไฟล์ทั้งหมดเนาะเราค้นหาแค่ record เดียวเราก็ไฟล์ one คือการค้นหาแค่ record เดียวนะครับผมไม่ต้องเมธอดอะไรหรอกคือคำสั่งให้เขาทำงานให้โมเดลเนี่ยค้นหา record เดียวค้นหาด้วยอะไรค้นหาด้วยอีเมลที่เราคอนโซลล็อกกันเล่นๆเมื่อกี้นี่นะครับผมอ่ะลองกันอีกรอบหนึ่งครับคอนโซลล็อกดูครับว่า user ได้อะไรมาเปิด command ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ command มาดูหน่อยนะครับผมตัวนี้นะครับผมเอาล็อกอินครับได้ user มาได้ user มาโอเคนะครับลองใส่เป็นรหัสใหม่มั่วๆมาไม่มีลบครับมีโอเคนี่เมื่อกี้ไม่มีนะครับนี่มีโอเคเราก็จะใช้เงื่อนไขตรงนี้ในการเช็คครับก็คือ if ถ้าไม่มี user ยังเขียนไม่เสร็จผมไปกด save นะครับผมถ้าไม่มี user นะครับผมก็ให้ error ไปเลยให้ error ที่เดี๋ยวนึงนะครับพอดีผมไปกดนี่นะผมให้ดูตัวอย่างไม่ได้ให้ error ไปเลยนะครับว่า new errornew error นะครับผมนี่ new error ให้ error ไปเลยนะครับถ้าไม่มี user นะครับแล้ว error ชื่อว่าอะไรนะครับก็เป็น invalid user ตกใจตึ๊ด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 ลองดูนะครับผมลองดูนะครับ submit error อะไรไม่รู้นะครับเพราะเรายังเขียนไม่เสร็จนะครับลองใส่แบบ user name ไม่ถูกดู invalid user error เขาเป็นไปตามที่เราตั้งนะครับ invalid user ก็คือไม่มี user name อันนี้เนาะไม่พร้อมใช้งานนะครับ invalid แล้วเราก็ไปเอาไปทำ notify อะไรต่อได้จาก error ตรงนี้นะครับโอเคนี่คือเราเช็คแล้วว่าไม่มีถ้าไม่มี user ก็ error แต่ถ้ามีก็มาทำด้านล่างมี user แล้วอ่ะแล้ว password คุณถูกหรือเปล่านะครับผมเราก็จะมา compare password ก่อนประกาศตัวแปรมาแบบการเรียกหนึ่งตัวนะครับว่า is password เท่านี้ก็ได้นะครับเท่านี้ก็ได้เอาที่เราเข้าใจนะครับผมเอาที่เราเข้าใจนะครับ await ก็คือแล้วเราจะ compare password ถูกไหมครับ password ที่พิมพ์มากับ password ที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะ bcrypt จุด compare ข้อหนึ่งเลยเขาต้องการก็พูดกันง่ายๆนะครับผมก็คือ password ที่ส่งมาตัวแรกนะครับตัวที่สองก็คือตัว password ที่เข้ารหัสตัวแรกที่ส่งมาก็คือ password ตัวนี้เดี๋ยวเป็น password ตัวนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองคือ password ที่เข้ารหัสนะครับผมก็คือ user ที่เราไปค้นหามาจุด password ถูกไหมครับตัวนี้ password ที่ส่งมา password ที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเปิด command ให้ดูนะครับที่เราหลอกหนีตรงนี้นะครับวิธีการเข้าถึง object เฉยๆนะครับก็คือ user นี่คือ user ที่เรา print console log ดูใช่ไหมครับแล้วก็จุด password ก็คือการเข้าถึงตัวนี้เฮ้ยแล้วถูกไหมล่ะแล้วถูกไหมล่ะลองคอนโซลล็อกดูนะครับลองคอนโซลล็อกดูได้เลยนะครับผมเขาก็จะรีเทิร์นค่าออกมานะครับผมใส่ผมขอเลื่อนดูนะครับตัวนี้นะครับคอนโซลล็อกนี้นะครับกดซับมิทคืออะไรไม่เห็นมีอะไรนะครับผมอ๋อพาสเวิร์ดผิดไงครับผมมัน invalid นะครับกดซ้ำนี่ครับเข้ามาไม่ถึงนะครับเป็น true ก็คือพาสเวิร์ดถูกต้องลองใส่เพิ่มมาเติมอีกตัวเพิ่มเติมพาสเวิร์ดใหม่อีกตัวเป็น false เป็น false โอเคเป็น true โอเคเราก็ใช้เงื่อนไขตรงนี้ในการเช็คนะครับผมว่าพาสเวิร์ดคุณถูกไหมนะครับผมถ้าพาสเวิร์ดคุณไม่ถูกตัวนี้ถ้าพาสเวิร์ดเป็นพูดง่ายๆก็คือถ้าพาสเวิร์ดเป็น false
นะครับผมนี่ถ้าพาสเวิร์ดเป็น false ให้ทำไงให้ error อีกนะครับผมก็ลอกตัวบนเลยนะครับผม new error เท่ากับอะไรดีครับผม password not อะไรก็ว่าไปนะครับผม is not correct โอเคเอ้าลองอีกรอบนึงครับผม credential sign password เติมเข้าไป password is not correct เห็นไหมครับเออเริ่มมาแสดงตรงนี้แล้วนะครับต่อไปแล้วถ้าถูกล่ะถ้าถูกก็ได้คุณก็ล็อกอินไปสินะครับผมใครจะว่าอะไรคุณล่ะนะครับในเมื่ออีเมลคุณก็ถูก password คุณก็ถูกนะครับผมเราก็ return user ก็คือ user ที่เราไปค้นหามานี่แหละนะครับผมอ่ะลองดูนะครับ console log user ดูตรงนี้ก็จะต้องได้ user ที่เราล็อกอินเข้ามาถูกไหมครับอ่ะล็อกอินดู submit ป่ะอ่ะ password ผิดน้ำตาจะไหลอ่ะโอ้โหโอเคได้ user มาแล้วล็อกอินผ่านเรียบร้อยโอเค EP นี้เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนนะครับในการทำ log in นะครับ EP ต่อไปนะครับผมเราจะมาพูดกันเรื่องของ session นะครับผมข้อดีของเขาเรียกว่าการ set up ง่ายนะครับผมเนื่องจากที่ผมเคยเขียน React มาเราจะต้อง set up Redux ในการเก็บข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่อยู่ใน Redux วิ่งเช็คไปทุกหน้าว่าคุณ log in มาหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวในตัว Next.js ที่ได้ลองใช้เขาเก็บเป็นเซสชันเซสชันก็คือวิ่งไปทุกหน้าง่ายนะครับง่ายพิมพ์ข้อนิดเดียวนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราล็อกอินได้แล้วนะครับนี่เราล็อกอินได้แล้วนะครับที่เหลือก็คือการกำหนดเส้นทางหรือเซสชันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ต่อหลังจาก EP นี้นะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมอธิบายได้ไม่เคลียร์คัดตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามผมที่ได้ที่ใต้คลิปเลยที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งมากนะครับที่เราได้พัฒนากันที่เราได้เดฟกันใน EP นี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการนำไปประยุกต์ใช้กับงานของทุกท่านเองนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ